ครับผมสวัสดีครับที่ทุกคนทักบ้านนะครับผมครับยูซี่เฟนนะครับครับผมไปฟังฟังนี่แหละโอเคครับจากที่นี่เลยนะครับผู้รับรองคนยาวนะครับครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอพี่วอลแป๊บนึงนะคะทุกคนค่ะรอนะคะรอฟิลเตอร์มันติดนะคะเนี่ยฟิลเตอร์ไม่ติดแล้วใช่ไหมทำไมเธอไม่ใช่คนหรอแต่อุ้ยฟิลเตอร์ติดนะพี่อ่านนะคะเดี๋ยวไปขออนุญาตเย็นนะครับผมกำลังบีบก็เดี๋ยวประมาณ2:30 PMนะครับผมเราทุกคนจะโมดนักแสดงทั้ง8ท่านของเอฟซีนะครับจะขึ้นไปบีบด้านนี้ลิฟต์ข้างๆนะครับเพื่อไปถึงชั้น6เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าที่โรง14ก่อนนะครับประมาณ2:40เพื่อไปทักทายแฟนๆที่อยู่โรง14นะครับผมอาจจะมีอินเทอร์แอคกับแฟนๆนิดนึงแนะนำตัวนะครับผมชั้น6ตรงนั้นเนี่ยจะประมาณ10 นาทีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมุ่งจากโรง14นะครับโดยเป็นทางบันไดหนีไฟเพื่อไปเข้ามาในหมู่บ้านของโรง13นะครับเพื่อทักทายแฟนๆเหมือนโรง14เลยแต่พักในโรง13นะครับพอเข้าไปปุ๊บทางไลฟ์สดนะครับพี่เพชรจะตัดเข้าไลฟ์สดเลยเพราะฉะนั้นเราแฟนๆทางบ้านก็จะเห็นในการทักทายด้วยนะครับผมพอทักทายเสร็จแล้วปุ๊บ MC จะส่งนักแสดงทุกท่านขึ้นไปนั่งที่หน้าของนักแสดงชั้น2นะครับกับของโล13เสร็จแล้วMC ก็จะพูดคุยนะกับแฟนๆนิดหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะตัดขึ้นชมซีรีส์นะครับส่วนพาร์ทของการชมซีรีส์ข้างบนนะครับก็จะมีกล้องตัด2กล้องนะครับกล้องแรกจะเป็นกล้องที่โฟกัสยิงที่สมวอแล้วก็กล้องต่อคือเป็นกล้องที่จับเรียงรวมนะครับพาร์ทของโจมซีรีส์ก็ประมาณนี้พอโจมซีรีส์จบได้เลยครับคือเข้าโรง14แล้วก็จะมีการสวัสดีแนะนำตัวเสร็จปุ๊บเข้า13ก็จะเหมือนกันก็คือสวัสดีข้างหน้าชุดโป๊ไปไหมคะทุกคนค่ะชุดโป๊ไปหรือเปล่าบอกว่าอันนี้ก็ซื้อไปทั้ง8คือไปนั่งประจำที่อันนี้อ่ะโอเคแปลว่าเราเตรียมให้ทั้งหมด2รอบถูกไหมคะใช่ค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวขอเติมตรงเราที่4ค่ะเราจะมีถ่ายรูปรูปช็อตก็คือถ่ายย้อนขึ้นมาเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาอีกนะคะพอเราสวัสดีทักทายถ่ายรูปแล้วก็ขยายลงค่ะก็ง่ายๆนะครับพอถึงไปสวัสดีทักทายเสร็จปุ๊บพี่กรจะแล้วครับเข้าถ่ายรูปปุ๊บก็แค่ศิลปินหันหลังเดินไปที่ตรงซีแล้วก็ด้านหลังตรงไม้ตรงมือถ่ายรูปแบบอารมณ์เซลฟี่ครับผม1ช็อตแล้วก็เสร็จแล้วครับครับต่อจากนั้นก็จะนำเข้าโรง13ครับต่อเลยครับครับพอโรง13ก็เปิดแนะนำตัวนะครับแล้วก็คุณสปายก็จะเชิญขึ้นไปชมซีรีส์นะครับผมก็จะมีต้องจับดีแท็กอย่างที่บอกนะครับผมเสร็จพอชมซีรีส์เสร็จคุณสปายก็จะเข้าสู่พาร์ทของอินโทรวิวนะครับผมก็จะเปิดด้วยเอ็มซีสปายนะครับผมแล้วก็เชิญนักแสดงทุกท่านทั้ง8ท่านเลยรวมกับรวมถึงที่พวกกำกับด้วยทั้งหมด9ท่านนะครับที่มาตัวมาพูดคุยกันครับผมค่ะสัมภาษณ์ตรงนี้ก็จะประมาณ30 นาทีครับพอเสร็จสัมภาษณ์เสร็จก็จะเป็นสัมภาษณ์ยังไลฟ์อยู่ไหมหรือว่าจบแล้วสัมภาษณ์ยังไลฟ์อยู่ยังไลฟ์อยู่เลยใช่พอจบสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บอันนี้ครับตัวไลฟ์จะตัดจบแค่ตรงสัมภาษณ์ครับผมก็จะเข้าสู่พาร์ทของกลุ่มโฟโต้ที่เป็นประเสริฐพิเศษนะครับผมจะเป็นผู้ถ่ายจากเปิดผู้โชคดีจากโรง14ทุกท่านก่อนนะครับผมแล้วก็ผู้โชคดีจากโรง13ที่เป็นเปิดซีดีดี20รอแป๊บนึงครับบีบคนข้างหลังเขาหลบกล้องทำไมเขาหลบกล้องเหรอเดี๋ยวบีฟเสร็จแล้วจะมาคุยด้วยนะคะดันกดไลฟ์แล้วเขาบีฟพอดีเลยค่ะยืนอยู่ข้างหลังผู้โชคดีผู้โชคดีเนี่ยก็จะนั่งเก้าอี้ด้านล่างนะครับทั้งหมด10ท่านทั้งหมด10กลุ่มก็จะเป็นผู้โชคดีเพิ่มของเราครับพิมพ์สาธุ99เราครับพอคุณพ่อโตจบนะครับก็เป็นแพ้ของเซนออฟถึงแม้เซนออฟก็เป็นเซนออฟคอครับจะเริ่มจากโรง14ก่อนผู้โชคดีจากโรง14ก็จะลายแถวมาประจานลายไว้ก่อนแล้วครับก็จะเป็นเซนออฟคอผู้โชคดีจากโรง14ก็จะเดินในบ้านในบ้านของทั้งคนนะครับในบ้านคนรันจบแล้วก็เป็นฝั่งโรง13ของเอ็นพีครับก็จะเซนออฟเหมือนกับโรง14เลยเสร็จปุ๊บก็จะมีเหลือ VIP 75
อันนี้ก็เป็นเซฟพอที่จะได้รับลายเซ็นจากมอร์นักแสดงด้วยเขาก็จะถือโปสเตอร์มาเรียบร้อยแล้วที่จะลายเข้าไปให้มอร์นักแสดงเต็มครับตรงขาของเซฟพอจะมีน้องๆที่นั่งเซ็นให้กับผู้โชคดีครับทั้งหมด4ท่านครับก็จะเป็นน้องยิ้มน้องวอน้องพร้อมน้องก๊อตแล้วก็นักแสดงท่านอื่นก็จะยืนเซบายตรงบริเวณนั้นครับผมแล้วก็พอเสร็จของ BAB 70คนก็จะจบหมดหมดโปรเซสของคนของเราจบแล้วแล้วก็ทีนี้เนี่ยจะไม่ได้เดินโชว์หรือว่าเจอเซบาร์รอบสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าต้องเป็นคนจับทางนี้ตัวเดิมเพื่อลงมาที่ห้องนี้เลยจะไม่ได้เดินผ่านหน้าลงมาได้เรื่องครับผมโปรเซสของเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับช่วยรันคำถามที่จะถามตอนที่สัมภาษณ์ได้ไหมที่พร้อมมาแล้วค่ะทุกคนโอเคครับมันจริงคำถามนะครับก็จะเริ่มคำถามแรกนะครับผมก็จะเป็นถามความรู้สึกนะครับของที่เป็นผู้กำกับนะครับผมว่าไฟนอลอีพีแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงนะครับก็จากนักแสดงทุกท่านเลือกเบสซีนครับผมที่บอกถึงกุ้งเองว่าชอบซีนไหนบ้างชอบซีนไหนบ้างที่สุดจากที่ถ่ายที่ผ่านมาครับแล้วก็จะเลยขออนุญาตให้น้องยิ้มกับน้องบอเล่าความรู้สึกของที่ได้ดูไฟนอลอีพีกับแฟนๆในโรงติดตามร้านต่อที่โรงพยาบาลนะคะซีนที่พร้อมกับน้องแฟนๆแฟนคลับทุกคนน้องเพิร์ทค่ะเพิร์ทแม่แต่งหน้าค่ะคำถามแรกเป็นของคุณถามว่าความรู้สึกได้ครับความรู้สึกเหมือนเพื่อนเจนที่ฉีดยาเดินทางมาถึงไฟนอลแล้วผมตอบว่าครับผมก็ผ่านก็ตอบว่าครับขอบคุณสำหรับคำถามแบบนี้จบไปแล้วก็ที่เหลือก็จะไปเหมือนกับศิลปินแต่ละท่านก็จะเลือกซีนที่ตัวเองชอบใช่ไหมคะแล้วก็จะถามน้องถึงกับว่าได้ดูกับแฟนๆแล้วดูกับแฟนๆที่ในโรงเป็นยังไงบ้างของคุณดูมาก่อนตอบนี้ได้เลยเหรอก็ตอบได้เลยเหรอดูมาก่อนดูภาษาว่ามาครับแล้วก็ให้เชิญแขกรับเชิญที่ประทับใจในกองใช่ไหมคะในฉากที่ชอบที่สุดก็ถามที่สุดไม่ต้องถาม10นาทีไม่ต้องถามชอบทุกซีนนะเป็นใครอ่ะเป็นตัวละครถ้าอยากให้เลือกตัวละครตัวในตัวละครพี่ยิ้มมาทักทายหน่อยเร็วใครอ่ะมันยังไม่หมดขอโทษนะครับเขาเวลาทำงานอยากอันสุดท้ายคืออะไรนะอยากให้ผู้กำกับถึงตัวละครที่จะแสดงขอโทษครับขอโทษครับที่มีการทำอะไรนะคะใช่ครับว่าพูดถึงกับวันนี้ EP 10แล้วถ้าให้พูดตัวละครที่เราเล่นนะคะอยากพูดอะไรถึงตัวเรามีความรู้สึกยังไงกับตัวละครเลือกอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นอยากให้พูดถึงแฟนๆที่ติดตามแล้วก็ตลอดมาซีรีส์ครับโดนครับคุณยิ้มได้ไหมก็คือเดี๋ยวพอพูดถึงตัวละครของตัวเองใช่ไหมคะพูดถึงแฟนๆที่สนับสนุนหมายความว่าที่คอยซัพพอร์ตกันมาแล้วก็ก่อนจะจบแรปอัพค่ะก็คือเดี๋ยวสไปซ์นะลูกก็คือเดี๋ยวสไปซ์จะเหมือนว่าเอ้ยแต่จริงแล้วว่าอย่างคนรักที่วันนี้จริงก็มีไฟช็อตก็จะมีกิจกรรมพิเศษที่อยากจะประกาศให้รับรู้ทั่วการวันนี้คือแบบเซอร์ไพรส์นะคะอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะฝากให้หินบอมแบบเซอร์ไพรส์จะโยงมาว่าเซอร์ไพรส์คือวันนี้ไม่มีงานนะคะวันนี้จะเป็นหินบอมก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเราจะมีคนรักรุ่นพี่แฟนมีตเป็นสุดที่ฝากเหรอพอถือว่า